างเข้าใจว่าพรรคเหยี่ยวฟ้าเป็นสาขาของเมงกาตอนนี้เมงกามีภัยตัวข้าเป็นผู้พิทักษ์กฎหากไม่ยอมไปช่วยไม่เพียงถูกคนประณามต่อไปก็จะหวังเชิดหน้าในยุทธภพท่านพ่อไม่ต้องพูดละข้าไตร่ตรองดีแล้วข้าถึงได้ตัดสินใจไปช่วยเมงกาเจ้ากับหัวหน้าแฟะเป็นทัพหน้าข้าจะคอยเป็นทัพหลังให้ไปจัดการตามนี้ครับอังงูข้าหิวจังเลยแค่มาชีโหดนั้นยอมไว้ชีวิตพวกเราเราก็บุญโขแล้วเจ้าก็ทนไปหน่อยเถอะหน้าขอบคุณมากนะขอบคุณนะพิษเย็นในตัวท่านเป็นยังไงบ้างหายแล้วไม่เป็นไรแล้วนี่ฮะมีอะไรเหรอพวกเจ้ารู้จักกันด้วยเหรอเคยรู้จักกันในตอนเด็กน่ะตอนเด็กเหรออืมตั้งแต่เด็กข้าก็ฝังใจกับเขาเขาไม่ไปกับข้าแถมยังกัดข้าพอโตข้าก็เฝ้าตามหาเขาไม่เหมือนเจ้าไม่เคยคิดจะตามหานางแต่กลับได้เจอกันส่วนข้าตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหามีวาสนาต่อกันสักวันหนึ่งจะต้องได้พบแน่เจ้าอย่าเศร้าไปเลยนะใครบอกว่าข้าเศร้าแล้วข้ากินได้ถ่ายออกไม่ได้เศร้าสักนิดยังจะปากแข็งอยู่อีกเลยนึกว่าข้าดูไม่ออกเลยก็ได้ข้ารับปากเจ้านะหากว่าเจ้าได้เจอเขาเมื่อไหร่นะข้าจะซัดเขาสักป้าบหนึ่งช่วยระบายโทสากับเจ้าอังูถ้าหากว่าเขาได้อย่างเจ้าแม้เพียงสักนิดก็คงดีนะสิจีเย็กจะจำได้ข้าเป็นใครเก็บมันเอาไว้อีกคนที่ดีกับข้าน่ะข้าไม่มีวันลืมหรอกดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าย่อมไม่มีวันทิ้งมันแน่ข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่านมากมายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะข้าเข้าใจนะข้าแค่อยากจะบอกกับเจ้าอย่าเปิดเผยว่าข้าเป็นใครจะบอกว่าเจ้าชื่อจังอังงูก็ต้องมีสาเหตุหากข้าจะพูดข้าก็คงพูดไปนานแล้วงั้นเราแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันนะได้สิตกลงเราไม่รู้จักกันมีอะไรเนี่ยอ
ใครกันนะถึงมีวิชาตัวเบาสูงอย่างนี้เหาะไปเหาะมาจะมองไม่ทันเลยอ่ะวิชาตัวเบาสูงจะไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องทำมาพูดแล้วนะพวกเราคือสำนักง้อไปเชิญท่านจอมยุทธปรากฏตัวออกมาด้วยไม่ต้องล้อเล่นแล้วนะไม่ต้องไปสนเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ไปเองนอกจากคนเฝ้ายามที่เหลือไปนอนซะนี่อังูเมื่อคืนพวกนางอยู่เฝ้าทั้งคืนนี่นายังมีคนแอบนอนอยู่กลางวงได้เลยอย่างนี้ก็แปลว่าดังชีนั่นน่ะไม่แน่เท่าไหร่หรอกจริงมะอยู่กลางแจ้งแท้ๆยังปล่อยให้มีคนงอกเพิ่มมาได้เลยนี่จะเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้างขาวปีเขียวอุ้ยเจ๋อเชี่ยฮะรู้จักเขาเหรออืมตอนเด็กข้าเคยเจอกับเขาครั้งหนึ่งอะตอนเด็กท่าทางจะรู้จักคนไม่น้อยเลยนะคิดจะบุกแม่งกาไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะเจ้าเขามาบุกเจ้านะกลับง้อไปซะดีกว่าอย่าชี้เท้าไว้แจ๋วฮะสิทธิ์น้องอาจารย์คะปีศาจนั้นเป็นใครพวกเราจะจำเอาไว้จะได้ล้างแค้นที่สิทธิ์น้องนะคะเจ้าปีศาจนี่มันดูดเลือดคนต้องเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์กฎของพรรคมารขังข่าวปีกเขียวแน่นึกไม่ถึงว่ามันจะปรากฏตัวที่นี่ได้ยินว่าวิชาตัวเบาของมันสูงส่งนักนับว่าไม่ผิดเลยจริงๆเหนือกว่าข้ามากนักหมอนั่นไม่กล้าปรามือกับอาจารย์เอาแต่หนีนี่แหละยอดฝีมือข้ายังตามมันไม่ทันที่ช่วยแจ้ฮือไม่ได้ก็ถือว่าเขาชนะเรื่องแพ้ชนะใครๆก็รู้คำว่ายอดฝีมือไม่ใช่ใครจะใช้เรียกตัวเองได้อาจารย์พูดถูกสิทธิ์สำนึกแล้วค่ะสืบต่อครับรายงานพักเหี่ยวฟ้าส่งหึงเอี้ยอ้วงเดินทางมาแม่งกาแล้วนักบวชทองคิวเขามีน้ำใจจริงๆเออท่านประมุขมีอะไรก็ว่ามาแม่งกาเราจะได้เปลี่ยนไม่ได้ชัยภูมิแต่ข้าเคยได้ยินว่ามีทางลับที่สามารถเข้าออกแม่งกาของเราได้นะไอ้มีนะมันมีอยู่ถ้าศัตรูมันรู้ทางนั้นข้าเป็นห่วงว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะทางลับที่ว่ามีเพียงข้าเท่านั้นที่รู้นอกจากท่านประมุขเอียงจะกลับมาไม่มีคนที่สองรู้แน่